ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนถูกชะตาฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วทั้งสิ้นไม่รวยล้นฟ้าหรือจนข้นแขนต่างถูกลิขิตไว้เปลี่ยนไม่ได้หยุดไม่ได้หนีไม่ได้ดวงลิขิตเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะเอาเงินมาคืนกูฉันขอเวลาสักหน่อยฉันจะรีบหามาให้ฮัลโหลค่ะตอนนี้เรามีปัญหานิดหน่อยค่ะจะรีบจ่ายให้นะคะค่ะกูให้เวลามึงอีก3วันคือตอนนี้เรามีปัญหาจริงๆนะคะถ้ามีจะรีบจ่ายให้เลยค่ะไม่ต้องแต่ถ้ามึงหามาไม่ได้มึงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะที่ไหนผมไม่รู้ว่าเขาจัดวันไหนนะผมเองก็เป็นโอป้าอาหงมีเดี๋ยวถ้าทอดกระถิ่นที่ภาคใต้ก็แวะไปนะโอ้โหคนเยอะมากปู่เรียนชัยนะครับท่านดังมากเลยนะครับขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังตัวเลขนี้บอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะแต่เจ้าไม่ต้องบอกอะไรกับอาจารย์พออาจารย์เห็นทุกอย่างแล้วว่ายังไงที่ตกลงกันไว้
ข้าวผมคุณยังจะไม่ได้เงินสักบาทกูจะศูนย์และพวกคุณทั้งสองคนก็จะตกเป็นฆาตกรฆ่าคนตายถ้าคุณปล่อยผมไปผมมีโอกาสที่จะหาเงินมาคืนพวกคุณและพวกคุณก็จะได้เงินทั้งหมดคุณเลือกเองว่าคุณจะเอาแบบไหนต้องมีทางออกสิฉันขออย่างเดียวถ้าว่าพี่มีอะไรอ่ะพี่ต้องบอกฉันทุกเรื่องบอกฉันให้หมดรู้ไหมตัวเลขนี้คือตัวเลขแห่งการสูญเสียนะลูก
ลูกจะสูญเสียคนที่ลูกรักความโชคดีซ่อนอยู่ในวันนั้นอาจารย์ได้สอนให้ผมรู้จักกับการให้เมื่อเรารู้จักการให้ก็จะได้รับกลับมาอย่างมหาศาลมือของผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอไปเลย3ตัวตรงเลยเห็นมั้ยข้างล่างเจ๋งเลยวันนั้นได้รับพลังจากอาจารย์ชาญขึ้นมาเจ๋งๆเลยนี่ของผมอาจารย์ชาญให้แม่นมากเลยงวดนี้ผมได้เงินก้อนใหญ่ปลดหนี้แล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ๆๆเออนี่3ตัวเลย5ใบ5ใบข
ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทุกท่านและผู้ที่นับถือพระราหูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ18ปีมีครั้งเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในงวดนี้หลายๆคนเนี่ยถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับพระราหูสามารถที่จะทำให้ยาจกกลับกลายเป็นเศรษฐีและทำให้เศรษฐีกลับกลายเป็นยาจกในชั่วข้ามคืนนี่ร้ายในช่วงติดตามอย่าลืมติดตามกันนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ตัวเลขให้กับศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างอย่าผมว่าเลขพระราหูเลขแปดเนี่ยต้องมาแน่นอนครับอย่าลืมติดตามนะครับและนี่คือชีวิตของผมนะครับอาจารย์ชาญบุรีทุกชีวิตนะครับมีเส้นทางของตัวเองเสมอแต่และเส้นทางมีทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังเส้นทางชีวิตของผมก็เช่นกันผ่านปัญหาและมรสุมมามากมายนะครับเคยสิ้นหวังเคยท้อแท้และหมดกำลังใจจนวันหนึ่งเหมือนปาฏิหาริย์แห่งชีวิตผมได้พบพระราหูท่านได้สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผมเปลี่ยนกำลังใจนะครับจากที่เคยล้มเหลวให้เป็นพลังลุกขึ้นยืนขึ้นใหม่หลายปีมานี้ผมได้เรียนรู้ว่าทุกครั้งที่ผมทำธุรกิจเพียงเพื่อที่จะหวังผลกำไรผมมักจะประสบปัญหาการขาดทุนและล้มเหลวทุกครั้งแต่เมื่อใดที่ผมนะครับได้ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตาผมจะได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างดีเสมอยิ่งผมให้มากเท่าไรผมก็ยิ่งได้รับกลับมามากเท่านั้นเชิญร่วมงานรับพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ18ปีมีครั้งเดียวพบกับพิธียันยักษ์แก้เคล็ดราหูขนทรัพย์พิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนความไม่มีให้มั่งมีทวีคูณและพิธีกวนน้ำอมฤตประกอบพิธีโดยอาจารย์สัมพันธ์กำบังพันธ์อาจารย์ปืนมนฮินดูและอาจารย์ชาญโฮลลี่พิธีเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563